ทีนี้ก่อนอื่นนี่ของเราทีมเรานี่มาจากมูลนิธิยุวเสถียรคุณนะฮะเป็นศูนย์หนึ่งของมูลนิธิยุวเสถียรคุณโดยมีท่านองคมนตรีเกษมเป็นประธานมูลนิธินะฮะทีนี้ก่อนอื่นผมอยากจะให้แนะนำตัวด้วยวิดีโอของเราสักนิดหนึ่งไม่นานนะฮะเพราะว่ามันจะง่ายกว่าที่เราจะมาเล่าด้วยตัวเองเราเล่าเป็นภาพดีกว่านะครับศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิยุวเสถียรคุณถูกก่อตั้งขึ้นโดยสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อนำพระราชกระแสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่เกี่ยวกับการศึกษาครั้งที่พระองค์ทรงพระราชทานกับกลุ่มองคมนตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2555มีใจความสำคัญคือให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่าและให้ครูจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของความสามัคคีจากพระราชกระแสนี้มูลนิธินั้นก็ได้ก่อตั้งศูนย์จิตวิทยาการศึกษาขึ้นมาเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ในโลกยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องการศึกษาที่จะถ่ายทอดให้กับระบบการศึกษาไทยโดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆได้นำไปใช้สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือพระราชกระแสพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้สอดคล้องและตรงกับงานวิจัยสมัยใหม่ว่าหัวใจของการศึกษานั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กระหว่างใจกับใจนั่นก็คือว่าถ้าเราทำให้ครูมีจิตใจพร้อมที่จะสอนครูนั้นมีจิตใจที่อยู่กับเด็กตลอดแล้วก็เด็กนั้นพร้อมที่จะเรียนแล้วก็จดจ่อมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครูการศึกษานั้นก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นะครับจากพระราชกระแสนี้แล้วงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาจากศาสตราจารย์จอห์นแฮตตี้หรือว่ามูลนิธิบิลเกตส์หรืออีกหลายส่วนนะครับทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นโครงการที่กระทำได้จริงๆเช่นโครงการพี่สอนน้องเพื่อให้เด็กเนี่ยแทนที่จะแข่งกับคนอื่นก็ให้แข่งกับตัวเองและให้เพื่อนที่เรียนเก่งกว่านั้นช่วยเพื่อนที่เรียนช้ากว่าโครงการที่จะก็เรียกว่าพัฒนา mindset หรือว่าทำให้เด็กนั้นมีจิตใจพร้อมที่เป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครูนั้นก็มีจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะมีโครงการที่สอนให้เด็กนั้นเป็นคนช่างคิดช่างถามครูนั้นเป็นคนช่างคิดช่างถามด้วยโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพื้นฐานมีโครงการที่ทำให้เด็กอยู่ด้วยกันโดยไม่แยกเขาแยกเราว่าเขาคนอื่นเป็นเด็กพิเศษเราเป็นเด็กปกตินั่นคือโครงการเรียกว่า inclusion มีโครงการที่จะทำให้พ่อแม่กับครูและโรงเรียนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับทั้งหมดนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนพันธมิตรของเราหลายโรงเรียนทีเดียวแล้วก็ขณะนี้โครงการนี้ก็ได้แพร่หลายไปยังโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนพันธมิตรของเรานะครับและองค์กรทางการศึกษาต่างๆทั้งในระดับกระทรวงและในระดับประเทศและในระดับชุมชนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิเราก็จะมีส่วนในการรับใช้ชุมชนทางด้านการศึกษามากยิ่งขึ้นไปจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของชาติให้ยั่งยืนและเข้มแข็งพร้อมกับแบ่งปันความรู้สู่ครูไทยทั่วประเทศโดยทางศูนย์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพครูพร้อมกับผลิตทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทางโทรทัศน์ออกอากาศในรายการครูคลับคลับของคุณครูเพื่อให้ครูนำเทคนิคการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงมาบูรณาการในการเรียนของเด็กและการสอนของตนคืออันนั้นคือก็จะได้รู้จักกันทีนี้ถ้าอยากจะรู้จักมากขึ้นเดี๋ยวตอนท้ายเรามีเอกสารแจกนะฮะ
คุณครูสามารถไปดูจากข้างทางได้จะติดต่อกันยังไงนะฮะเพราะว่าเรา เป็นหน่วยงานที่เราให้บริการอยู่แล้วนะฮะเราให้บริการการจัดอบรมอะไรเงี้ยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยในเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนี้เนี่ยนะฮะทางมูลนิธิก็เลยเลือกเอา2โครงการนะฮะคือโครงการครูสอนคิดกับโครงการ Growth Mindset มาเป็นตัวอย่างดีเมื่อกี้นี้ท่านหัวหน้าถามว่าแล้วปกติเราอบรมนานแค่ไหนคือปกติครูสอนคิดเนี่ยจะมีหลักสูตร1วันกับ2วันนะฮะและ2วันมี2หลักสูตรหลักสูตรหนึ่งก็คือครูสอนคิดทั่วไปกับอีกอันนึงคือครูสอนคิดเรื่องจริยธรรมนะฮะส่วน Growth Mindset เนี่ย1วันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากคุณครูได้รับคัดเลือกว่าเป็นครูดีเด่นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยย่อมาให้นะฮะก็คิดว่ายังไงแค่นี้ครูก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะฮะแล้วผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนื้อหาเนี่ยคุณครูก็อาจจะรู้อยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยจิตใจของความเป็นครูมันก็คงมีหลักการไม่ได้ต่างกันนะฮะผมว่าครูคงเข้าใจได้ไม่ยากนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มส่วนของโซคราติกทีชชิ่งก่อนนะฮะก็คือโครงการของเราใช้คำว่าครูสอนคิดนะฮะคืออาจจะสงสัยว่าทำไมใช้คำว่าโซคราติกอันนี้ง่ายๆนิดนึงคือว่าจริงๆยังไม่ใช่เนื้อหาสำคัญนะฮะคือจริงๆมันอิงโซเครติสเป็นชื่อคนนะฮะแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้เราใช้วิธีการสอนของโซเครติสซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวกรีกสมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นคำชื่อคนนี้ก็เลยเป็นคำคุณศัพท์ไปเลยนะฮะการสอนแบบที่โซเครติสเคยสอนนะบางทีเขาใช้คำว่าโซเครติกเมธอดก็คือวิธีแบบที่โซเครติสเคยใช้เท่านั้นเองนะฮะไม่ได้มีความหมายอะไรเราไม่อยากจะแปลเป็นการสอนแบบโซเครติสเดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับโดยหลักการก็คือสอนยังไงให้เด็กคิดเป็นนะฮะโดยทั่วไปก็คืออย่างนั้นนะครับทีนี้ในระหว่างที่เราทำเราจะเน้นกิจกรรมบ้างนะแต่เนื่องจากคนเยอะมากก็ทำเท่าที่ทำได้โอเคไหมฮะจะได้ไม่ต้องซีเรียสมากเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วจะดูวิธีการด้วยว่าวิธีการที่มูลนิธิเราปกติจัดอบรมหรือสอนเราทำยังไงเชิญเลยฮะทีนี้ผมอยากให้คุณครูลองนึกนะฮะนึกถึงคนที่คนนะฮะนึกถึงคนที่คุณครูประทับใจอย่างมากว่าเป็นคนที่แบบคิดเก่งมีวิจารณญาณอย่างดีให้คุณครูลองนึกอีกหนึ่งว่าคนคนนั้นเป็นใครคนที่ครูรู้จักคนที่ครูชื่นชมก็ได้ที่ครูรู้สึกว่าคนนี้คิดเก่งจริงๆเลยนะฮะผมให้เวลา1นาทีให้ครูคิดถึงคนคนนั้นนิดหนึ่งได้ไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกันนะฮะตามทันนะฮะให้นึกถึงคนคนหนึ่งที่ครูรู้จักที่คิดเก่งเหลือเกินเป็นคนที่มีวิจารณญาณดีมากทีนี้อันเมื่อกี้นี่เป็นแค่คำสั่งอันนี้จะเป็นคำถามคำถามก็คือคนที่คุณครูนึกถึงเนี่ยคุณครูเห็นว่าเขาคิดยังไงเหรอที่เรียกว่าคิดเก่งเขามีวิธีคิดยังไงคุณครูช่วยเขียนลงไปนิดนึงนะฮะที่คุณครูคิดว่าคนนั้นเนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงเขียนลงไปเลยฮะสักหนึ่งหรือสองอันก็ได้ครับผมให้เวลา1-30วินาทีก็พอจากคนที่ครูนึกไว้เมื่อกี้นะฮะเขามีวิธีคิดยังไงถ้าหมดเวลาปรากฏว่ามีบางคนที่เมื่อกี้คิดถึงตัวเองว่ะฮะคนที่คิดเก่งที่สุดซึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะฮะทีนี้ทุกคนได้เขียนแล้วใช่ไหมครับแต่เนื่องจากห้องนี้จัดไว้อย่างนี้ทีละ3อยู่แล้วคุณครูในโต๊ะเดียวกันลองแลกเปลี่ยนกันสิฮะว่าคิดเหมือนกันไหม
ลองแลกเปลี่ยนกันเลยฮะลองเช็คกันดูนิดนึงว่าที่ตัวเองโน้ตไว้เขียนไว้เมื่อกี้อะตรงกันบ้างไหมเราคงชื่นใจมากเลยนะถ้าสมมุติว่าในห้องเรียนปกติเนี่ยเวลาเราสอนแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกไม่อยากจะลุกออกไปไหนอยากจะเรียนไปเรื่อยๆบอกหมดเวลาไปตั้ง5ครั้งนักเรียนทุกคนยังอยากจะเรียนกันอยู่ผมถามพี่หนึ่งสิมีโต๊ะไหนไหมฮะที่สิ่งที่คิดเนี่ยมันตรงกันมีไหมฮะว่ายังไงฮะที่ตรงกันคืออะไรฮะเชิญนิดอะไรนะฮะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะครับวิธีคิดของท่านคืออะไรเพราะคำอันนั้นคือคำสั่งตอนแรกให้ทุกถึงคนตอนนี้คำถามก็คือถามว่าท่านคิดยังไงถูกไหมฮะที่ตรงกันคือท่านคิดยังไงครับตรงกันไหมคือท่านจะคิดถึงประชาชนเป็นอันดับแรกก่อนหมายถึงว่าคิดถึงประชาชนคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอันนี้คือการคิดเก่งใช่ไหมฮะมีวิจารณญาณใช่ค่ะท่านคิดถึงว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ประชาชนคิดแก้ปัญหาเพื่อคนอื่นด้วยใช่ไหมโอเคมีอันไหนไหมฮะมีโต๊ะไหนที่บอกว่าวิธีคิดตรงกันไหมใน3คนมีไหมฮะไม่มีใครคิดตรงกันเลยใน3คนในแต่ละโต๊ะทีนี้ที่คิดไม่ตรงกันเนี่ยมีใครพอจะเสนอไหมฮะที่บอกว่าวิธีคิดที่เก่งเนี่ยคิดยังไงผมมีเล่มนี้อยู่กับผมเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะเปิดชื่อได้เลยถูกไหมโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเปิดชื่อเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่านักเรียนส่วนใหญ่เขาก็ขี้อายไงนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยนักเรียนมีคำตอบเพราะเมื่อกี้เนี่ยคิดไว้แล้วถูกไหมฮะคิดไว้แล้วแล้วแลกเปลี่ยนกันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนมีคำตอบผมเปิดเองเลยนะไม่มีอคติใดๆผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งนั้นจังหวัดไหนได้ทั้งหมดนะครับคุณครูไพบูลย์ปราณีฮะอยากรู้ไหมโรงเรียนอะไรชุมชนบ้านทุ่งน้อยไหนฮะของคุณครูเขียนว่าอะไรครับที่ว่าคิดเก่งคนที่คิดเก่งเขาคิดยังไงเขาคนนี้เขาเป็นคนพูดตรงครับกล้าพูดกล้าทำครับเขาคิดยังไงคำถามก็คือว่าไอ้ที่เขาคิดเก่งมีวิจารณ์น่ะการคิดของเขาเป็นยังไงฮะที่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นคิดช่วยเหลือคนอื่นนะครับคิดช่วยเหลือคนอื่นครับเออคิดเพื่อคนอื่นคิดช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คิดโอเคเอาคนต่อไปได้ไหมฮะครูสสิประภาโพลงมีโรงเรียนวัดบ้านดงฮะเอาไม่มาเชิญเลยฮะเชิญเลยคิดยังไงฮะที่ว่าคิดเก่งเมื่อกี้นี้ค่ะสำหรับคนที่คิดเก่งในความคิดของหนูนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีหลักการคิดโดยพิจารณาถึงองค์ประกอบรวมรอบด้านก่อนที่จะพูดหรือว่าจะแก้ปัญหาอะไรออกมาค่ะขอบคุณค่ะหมายถึงว่าคิดแยกแยะองค์ประกอบอย่างครบถ้วนค่ะคิดรอบด้านค่ะก่อนที่จะตอบคำถามหรือก่อนที่จะแก้ปัญหาใดๆคือเป็นการคิดรอบด้านเลยถูกไหมฮะนอกเหนือจากเมื่อกี้สองท่านที่บอกว่าคิดเพื่อคนอื่นคิดแก้ปัญหาเพื่อคนอื่นด้วยมีใครจะอาสาตอบก่อนไหมฮะจะได้ไม่ต้องเรียกชื่อมีอ๋อจะคนอื่นจะได้รู้จักด้วยใช่ไหมโอเคมีเชิญนั้นช่วยแนะนำตัวด้วยฮะคนอื่นจะได้รู้จักด้วยเดี๋ยวไม่ต้องเรียกค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุชาดาจารงค่ะครับจากโรงเรียนบ้านตะบิงติงีสำนักงานเขตพื้นที่ยะลาเขต2ค่ะนั่งอยู่2คนเมื่อกี้นะคะคิดตรงกันค่ะครับตรงกันว่าไงฮะก็คือมีวอร์ดดิ้งเดียวที่ตรงกันนะคะก็คือคิดอย่างเป็นระบบมองถึงเป้าหมายค่ะ
คิดอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายด้วยใช่ไหมฮะเมื่อกี้มีคิดแก้ปัญหาแต่ว่าไปมุ่งเน้นที่คนอื่นส่วนใหญ่เช่นประชาชนนะฮะอันที่สองคือคิดแยกแยะองค์ประกอบอย่างครบถ้วนนะฮะในก่อนที่จะแก้ปัญหาหรือก่อนที่จะตอบคำถามหรืออะไรต่างๆใช่ไหมฮะมีคนอื่นอีกไหมฮะที่จะอาสาเชิญฮะเชิญนะเชิญครูดวงเดินนำในจากโรงเรียนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะครับคนที่คิดเก่งที่ใกล้ตัวคือท่านนี้เป็นคุณอาซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่เห็นว่าท่านคิดเก่งก็เพราะว่าจากเดิมเนี่ยโรงเรียนของท่านมีนักเรียนอยู่142คนท่านคิดยังไงท่านคิดกระบวนการจากดูจากปัญหาว่าโรงเรียนนี้มีปัญหาอะไรครับแล้วท่านแก้ตามกระบวนการเช่นพบปัญหาว่าทำไมนักเรียนโรงเรียนนี้จึงมีน้อยแล้วท่านก็หาวิธีการแก้ไขเป็นระบบ1ต้องทำอะไร2ทำอะไร3ทำอะไรจนประสบความสำเร็จค่ะจาก142กลายเป็น 4,200 ใน5ปีเพราะฉะนั้นอันนี้ผมสรุปถูกไหมการคิดเก่งนี่คือคิดวิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหา โทษยังเป็นระบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับมีคนอื่นไหมฮะเดี๋ยวเรียกชื่อนะทางนั้นมีใครอยากจะให้เพื่อนรู้จักเลยไหมเพราะถ้าเรียกชื่อเนี่ยจำนวนมากอาจจะพลาดนะแต่ถ้าอาสาเนี่ยรู้จักเลยนะเห็นไหมฮะคนไทยส่วนใหญ่จะถ่อมตัวจะทำให้เราพลาดโอกาสเชิญนะเชิญ คุณครูจากที่ไหนครับชื่ออะไรครับค่ะเรียนคณะวิทยากรนะคะที่ชั้นนางสาวอรวรรณพงษ์บุตรค่ะจากสปปชลบุรีเขต3โรงเรียนบ้านสัตหีบนะคะจากผู้ที่คิดเก่งก็คือผู้ที่ใกล้ตัวเราเป็นผู้บังคับบัญชาก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบท่านผู้อำนวยการอภิรมย์เป็นสุขค่ะท่านคิดยังไงท่านมีการคิดก็คือ1เป้าหมายซึ่งทุกอย่างการบริหารงานก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงรองมาสปทแล้วก็ตามไปด้วยของสปปเรานะคะผลผลิตเป้าหมายลับก็คือในเรื่องของตัวนักเรียนนั้นก่อนที่ท่านจะตั้งเป้าตรงนี้คือ1มีเป้าหมายมีผลลัพธ์และต้องมีการวางขั้นตอนการทำงานการมีวิสัยทัศน์ด้วยเทคนิคของท่าน VMTA ค่ะ Vision Mission Team หมายถึงว่าคิดเป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบใช่ไหมฮะมีใครมีความคิดหรือที่เขียนไว้แล้วแตกต่างจากที่ว่ามาไหมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนนะฮะมีใช่ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาไมค์ไปตรงนี้นิดนึงผมสรุปนิดนึงจากที่รวบรวมเมื่อกี้นี่ฮะตรวจสอบด้วยนะเพราะผมสรุปผิดหรือเปล่านะคิดแก้ปัญหาอันนี้เยอะที่พูดนะคิดแก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบก็หลายคนที่พูดถึงถูกไหมฮะมีขั้นมีตอนชัดเจนและที่ดีกว่านั้นคือคิดเพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่นด้วยนะฮะแล้วก็มีคิดวิเคราะห์แยกแยะนะฮะก่อนที่จะตัดสินหรือทำอะไรนะครับคิดอย่างมีระบบมีเป้าหมายนะฮะอันนี้นะประมาณนี้เชิญเลยฮะคุณครูฮะดิฉันประภัยวงศ์นลาจากสำนักงานการศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิเขต2ค่ะคิดแปลกใหม่คิดแตกต่างคิดสร้างสรรค์ค่ะโดยมีหลักการและเหตุผลรู้รอบรู้จริงรอบครอบโอ้ยเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้พูดตกลงอีกทีสิฮะสรุปสั้นๆคิดแปลกใหม่คิดแตกต่างคิดสร้างสรรค์นะคะโดยบนหลักการและเหตุผลค่ะโดยอย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยใช่ไหมฮะมีใครจะเสนออีกไหมฮะมีไหมครับมีใครที่ต่างจากนี้บ้างครับเชิญเรามีคิดแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์แก้ไขคิดอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายแล้วก็มีคิดแปลกใหม่แตกต่างแต่ก็มีเหตุผลรองรับด้วยฮะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนรากรมีอินครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรนะครับ สำหรับผมนะครับก็ยึดแบบอย่างคุณพ่อนะครับที่ท่านใช้แนวคิดจากประสบการณ์นะครับแล้วก็เอาประสบการณ์นั้นมาสอนเราแล้วสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมันก็เป็นจริงแต่ว่าแค่เรายังไม่ได้เจอนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะคิดแบบประสบการณ์นะครับ
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวคิดขอโทษนะอย่าเพิ่งนั่งยังไม่เห็นหน้าคิดสรุปว่าคิดยังไงคิดโดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับแล้วนำเอาประสบการณ์นั้นมาเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหาหรือถ่ายทอดหรือการสอนนะครับถ้าอย่างนี้หมายความว่าการคิดที่เก่งคิดที่จริงคือต้องเป็นการคิดที่อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตใช่ไหมฮะใช่ไม่หมายความไม่ได้คิดเรื่อยเปื่อยฟุ้งไปเรื่อยใช่ครับแต่ว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาจริงใช่ครับขอบคุณครับครับเนื่องจากจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะฮะสมมติว่านี่ที่เป็นห้องเรียนนะครับแล้วสมมุติว่าผมเป็นครูและผมเนี่ยเป็นครูสอนคิดเดาได้ไหมฮะผมกำลังสอนเรื่องอะไรอยู่ในกระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อกี้สอนเรื่องการคิดเป็นถูกไหมฮะโอเคผมได้บอกเนื้อหาไหมว่าการคิดเป็นหรือ critical thinking ประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมเป็นคนบอกป่ะนักเรียนเป็นคนบอกใช่ไหมโอเคแล้วคุณครูคิดว่าคำตอบที่ได้ทั้งหมดเนี่ยคุณครูคิดว่าใช้ได้ไหมดูดีๆนะฮะความคิดคนที่คิดเก่งการคิดเก่งคือการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายและยังควรจะต้องคิดถึงคนรอบข้างคนอื่นด้วยใช่ไหมฮะการคิดแปลกใหม่แตกต่างแต่มีเหตุผลรองรับและการคิดที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงนึกภาพออกใช่ไหมฮะอันนี้ฮะคือห้องเรียนครูสอนคิดมีลักษณะต่างจากห้องเรียนปกติไงบ้างอะไรนะฮะมีอิสระในการคิดนักเรียนคิดได้หมดเลยนี่จริงๆนะถ้าเรามีเวลานะเอาคำถามนี้เดียวนะเราอาจจะได้นิยามของ critical thinking ซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างจากที่ฝรั่งเขียนเลยแล้วถ้าเราใช้เวลาอีกนิดนึงเราอาจจะเยอะอกเขาด้วยเพราะฉะนั้นในห้องเรียนของคุณครูนักเรียนเขาก็คิดอย่างนี้ได้เชื่อไหมล่ะนะฮะงั้นเขาสังเกตก็คือว่าแล้วคุณครูสังเกตว่าผมทำยังไงบ้างผมกระตุ้นอย่างเดียวตั้งคำถามอย่างเดียวให้มีส่วนร่วมเห็นไหมเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นครูดีในดวงใจไม่ต้องพูดมากเลยนะเรากลับกันเถอะพอจะนึกภาพออกไหมฮะที่เราฝึกหลักสูตรของเราอันนี้คือติ่งหนึ่งนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะอีกติ่งหนึ่งอันนี้เป็นการทบทวนติ่งนี้เริ่มสไลด์ที่สองเอาใหม่ตอนนี้ผมจะให้ดูกระบวนการจริงๆเนี่ยผมเชิญคุณครูขึ้นมานั่งตรงนี้แล้วก็ทำแทนผมได้ละถูกป่ะเดาได้ใช่ไหมครับผมจะทำยังไงครูลองนึกใหม่คราวนี้นึกถึงครูนะครับครูที่เคยสอนครูที่นั่งอยู่ในนี้นะฮะแล้วทำให้ครูตรงนี้ได้ฝึกคิดนะฮะหรือว่าที่เคยคิดได้ก็คิดได้ลึกซึ้งอีกให้นึกถึงครูคนนี้ก่อนในชีวิตของเราที่ผ่านมาทุกคนมีครูถูกไหมฮะให้นึกถึงครูคนนี้ครูที่สอนให้เราได้คิดหรือว่าถ้าเคยคิดได้ก็ยังได้ลึกซึ้งขึ้นอีกให้นึกถึงครูคนนี้ผมให้เวลา1นาทีนึกถึงครูคนนี้เพราะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเป็นวันครูอะนะนึกถึงครูคนนี้วันจันทร์อ๋อวันจันทร์อ๋อโอเคคือห่างครูมานานไงฮะให้นึกถึงครูคนนี้นะครับครูที่สอนแล้วเนี่ยทำให้เราคิดได้คิดได้ลึกซึ้งให้นึกถึงครูคนนี้ครับอันนี้เมื่อกี้ที่เป็น instruction เป็นคำสอนอันนี้จะเป็นคำถามนะฮะครูที่
ผมขอเรียกว่าเป็นอาจารย์แล้วกันอาจารย์ที่ครูนึกถึงเมื่อกี้เนี่ยและที่เขาสอนให้เราคิดได้คิดได้เยอะคิดได้ลึกซึ้งเนี่ยเขามีวิธีการสอนยังไงเขียนลงไปคำถามนะฮะจำได้นะครับอาจารย์ที่สอนให้ครูเนี่ยที่รู้จักคิดคิดได้เยอะคิดได้ลึกซึ้งเนี่ยเขามีวิธีสอนครูๆยังไงวิธีของเขาครูเขียนลงไปเลยนะฮะผมให้เวลา30วินาทีโอเคหมดเวลาครับทำเหมือนเดิมในกลุ่ม3คนแลกเปลี่ยนกันสิครับวิธีการสอนของครูคนนั้นเป็นยังไงให้เวลา30วินาทีหมดเวลาครับหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วค่ะโอเคมีใครที่ตรงกันบ้างไหมฮะในโต๊ะเดียวกันมีใครที่แบบพูดมาแล้วมันตรงกันมีไหมเชิญเลยฮะอาจารย์เขาสอนยังไงตอบสั้นๆเลยนะฮะสอนยังไงฮะนะคะในกลุ่มที่ตรงกันก็คือสอนคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ดูเป็นอะไรนะฮะเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างสอนด้วยการเป็นแบบอย่างให้ดูนะฮะสอนการคิดใช่ไหมฮะค่ะสอนแบบอย่างการคิดคือยังไงฮะก็คือใช้การประสบการณ์ตรงแล้วก็ให้เราสังเกตนะคะแล้วก็สนทนาพูดคุยนะคะครับแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลค่ะแล้วก็ใช้ประจักษ์พยานในการเก็บข้อมูลหลักฐานค่ะอันนี้เติมเองใช่ไหมไม่ใช่3คนคุยกันใช่ไหมเหมือนค่ะเหมือน3ข้อโอเคใช้3ข้อเหมือนกันเลยค่ะโอเคคนอื่นนะฮะมีไหมมีอะไรที่ต่างจากนี้เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับครับนิดหนึ่งฮะก็คือคุยกันก็คือเหมือนกับว่าเราตั้งการตั้งคำถามครับคือป้อนคำถามแล้วก็สิ่งที่เด็กสะท้อนกลับมาครับเราก็คิดประมวลจากการที่สะท้อนออกมาแล้วก็ตั้งคำถามถามกลับอีกครับคือต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาอาศัยจากประสบการณ์จริงจากการที่เขาเหมือนถ้าเป็นการทดลองเหมือนวิทยาศาสตร์นะครับเอาประจักษ์พยานหลักฐานณที่ทำการทดลองตรงนั้นมาต่อยอดให้เขาคิดต่อไปอย่างนั้นนะครับคือเชื่อมโยงไปเรื่อยๆก็คล้ายๆกันครับครับครับผมคิดว่าคงไม่ต้องถามคนอื่นละมั้งนะฮะโอเคไหมคือแต่ผมอยากให้เข้าใจกระบวนการถ้าเป็นอันที่สองเนี่ยคุณครูนึกออกใช่ไหมเรากำลังอยากจะสอนนักเรียนว่าการสอนคิดเป็นยังไงโอเคไหมฮะเมื่อกี้นี้เรากำลังจะบอกว่าการคิดเป็นคิดเก่งเป็นยังไงกระบวนการแบบเดียวกันคุณครูจะสอนเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นเราได้อายุตัวอย่างเช่นการสอนคิดเหรอการสอนคิดที่ดีการสอนให้นักเรียนคิดคือการตั้งคำถามอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตั้งคำถามต่อเนื่องใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มต้นจากประสบการณ์ก่อนนะที่เขามีก่อนนะฮะแล้วก็ยังแถมว่าเราคงต้องเป็นแบบอย่างการคิดที่ดีด้วยให้เขาเห็นด้วยเราเนี่ยแหละการสอนคิดสมมติเราก็ทำแบบนี้นะฮะนั่นเราก็สอนคิดแบบนี้ผมอยากให้คุณครูสังเกตกระบวนการด้วยไม่ใช่เฉพาะวิธีการสังเกตไหมฮะว่าต่อให้ผมเรียกชื่อครูครูก็ไม่ตื่นเต้นหรอกไม่กลัวหรอกมันจะไม่เหมือนห้องเรียนปกตินะที่เวลาเรียกชื่อแล้วเด็กกลัวไม่ใช่เพราะว่าครูแก่นะแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสังเกตไหมว่าเพราะว่าครูมีคำตอบอยู่แล้วไงเพราะว่าผมให้ครูมีคำตอบไว้ก่อนไงใช่ไหมครูคิดไว้ก่อนถ้าคิดได้ยังไม่ดีให้คุยกันเองก่อนอีกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรียกชื่อนักเรียนยังไงเนี่ยนักเรียนก็มีคำตอบอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่กลัวไม่ใช่เพราะว่านักเรียนไม่แก่เลยกลัวไม่ใช่นะฮะอันนี้คือวิธีการเพราะฉะนั้นกระบวนการการฝึกอบรมของเราส่วนใหญ่ก็คือเด็กจะต้องรู้สึกปลอดภัยที่จะมีส่วนร่วมการที่ทำให้ปลอดภัยมีส่วนร่วมอย่างง่ายที่สุดก็คือให้ thinking time เขาก่อนให้เขาคิดเองก่อนเสร็จแล้วให้เขาแชร์ก่อนการที่เขาแพร์คู่กันเนี่ยดียังไง
แปลว่าอะไรแปลว่าเด็กทุกคนได้พูดถูกไหมเพราะว่าถ้าเราสอนในห้องปกติเนี่ยจะมีไอ้ใบ้อยู่มากกว่าครึ่งห้องอ่ะเพราะว่ามีเด็กพูดเก่งก็มีอยู่3คนซึ่งก็พูดอยู่นั่นแหละกรณีอย่างนี้พูดเก่งไม่ว่าแต่ทุกคนได้พูดแน่โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการของเราคือเด็กต้องมีวิธีคิดเวลาคิดเด็กต้องรู้สึกปลอดภัยเด็กมีคำตอบได้และเด็กทุกคนได้พูดเพราะฉะนั้นการเรียนห้องเรียนครูสอนคิดสิ่งสำคัญคือเด็กทุกคนมีส่วนร่วมนะฮะเด็กทุกคนได้คิดครูเนี่ยนะไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกอย่างที่อาจารย์เขาบอกการสอนคิดเนี่ยครูไม่ต้องรู้อะไรมากครูถามให้เป็นก็แล้วกันวางแผนการสอนนะสิ่งหนึ่งที่จะต้องวางแผนนะนอกจากเนื้อหาที่สั่งมาแล้วนะตั้งคำถามให้ได้ตั้งคำถามนำให้ได้เพราะฉะนั้นคำถามสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปสู่คำถามเลยใช่ไหมครับ